สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนูเต้ชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมOne Piece Pirate Warrior ภาคที่4นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการฟาร์มเงินให้ได้3ล้านเบลีภายใน7นาทีครับซึ่งมีวิธีการยังไงนั้นไปดูกันเลยครับผมครับก่อนอื่นก็ต้องเข้าโหมดเล่นอิสระก่อนนะครับแล้วก็ไปที่เนื้อเรื่องของภาควาโนคุนินะครับจากนั้นเลือกที่ด่านเกาะยักษ์4จักรพรรดิ2คนที่ยืนขวางนะครับโดยจะต้องเล่นในโหมดที่ยากที่สุดด้วยนะครับต้องไปปรับในเซตติ้งอีกทีนะครับต้องเป็นโหมดยากที่สุดด้วยนะครับจะได้เงินสูงที่สุดครับจากนั้นครับใช้ตัวละครเนี่ยตามที่ถนัดก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้รอเนี่ยก็จะมีสกิลพิเศษด้วยนะทำให้เราได้เงินมากกว่าเดิมนะครับทีนี้มาดูกันครับว่าสกิลนั้นเป็นยังไงนะครับโอเคซึ่งก่อนอื่นเนี่ยตัวละครที่เล่นในโหมดยากที่สุดนะครับแนะนำว่าต้องอัพให้เต็มก่อนนะหรือเกือบเต็มนะครับไม่งั้นอาจจะไม่ผ่านด่านได้นะครับเพราะศัตรูค่อนข้างเก่งมากนะครับโดยเฉพาะบอสนะครับโอเคทีนี้มาดูสกิลกันครับของรอเนี่ยจะมีสกิลชื่อว่าสแกนครับซึ่งความสามารถมันก็คือสามารถขโมยไอเทมด้วยแชมเปิลครับก็คือพอเราใช้ปุ๊บเนี่ยพวกลูกกระจอกหรือว่าบอสเนี่ยครับก็จะมีโอกาสดรอปของที่เป็นเงินนะครับสูงสุดที่ผมเคยได้คือ 140,000 นะครับก็จะช่วยทำให้เงินได้มากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่จำเป็นต้องใช้ท่านี้ก็เล่นตัวละครอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับอันนี้ไม่ว่ากันนะครับส่วนทักษะที่ใช้นะครับในการเพิ่มเงินนะครับก็จะมี2อันนะครับ1คือนักล่าฆ่าหัวครับคุณสมบัติก็คือเพิ่มอัตราการตอบถุงเงินเบลีเมื่อกำจัดศัตรูได้นะครับอันที่2คือแมวขโมยครับเป็นการเพิ่มจำนวนเบลีที่ได้รับหลังจากการต่อสู้นะครับโอเคก็2อันนี้ก็เป็นการเพิ่มเงินเนาะที่เหลือผมก็ใส่เป็นพวกฟื้นคืนเกรดแล้วก็ทำให้การต่อสู้พิเศษเนี่ยลดกรอกของศัตรูมากขึ้นครับอันนี้ใส่ไว้กันตายเฉยเวลาใช้ท่าพิเศษปุ๊บพลังชีวิตจะเด้งขึ้นมาครับประมาณนี้นะช่องทักษะที่ผมใช้นะครับโอเคงั้นเราไปลุยกันเลยครับมาดูกันว่าจะได้3ล้านจริงไหมนะก็พยายามใช้ท่าสแกนครับนี่ครับท่าสแกนปุ๊บเห็นไหมครับเงินดรอปแล้วนี่ครับโอ้โชคดีเลยได้ 140,000 แต่ต้นเลยนะได้มาแต่ต้นเลยครับ 140,000ครับสแกนรอบนึงครับนี้ได้อันละ 6,500 บ้าง 13,000 บ้างนะสำคัญของด่านนี้คือต้องพยายามจัดการให้จบภายใน7นาทีครับห้ามเกิน7นาทีครึ่งนะไม่งั้นจะไม่ได้แรงเอสนะครับปัจจัยการได้เงินมีอยู่หลักๆ ก็คือต้องได้แรงเอสนะครับซึ่งด่านนี้ทำไมผมถึงแนะนำเพราะว่าดูจากมินิแมปนะครับดูจากมินิแมปเนี่ยจะเห็นว่าทางเดินครับค่อนข้างสั้นนะครับนี่ครับได้ไหมละ13,000ได้มาอีกแล้ว13,000นี่ได้65,000เลยนะครับสแกนอีกรอบครับ13,000บ้าง6,000บ้างคือถ้าสแกนเนี่ยมันจะสุ่มของดรอปนะครับจะได้มีเป็นทั้งเงินแล้วก็ไอเทมด้วยนะ
เงินถ้าดรอปเป็นตัวแท่งทองครับก็จะได้เงินประมาณ 104,000 ค่อนข้างเยอะมากนะสแกนรอบหนึ่งได้ประมาณ 13,000 บอสด่านนี้มี2ตัวนะมีบิ๊กมัมกับไคโดนะครับต้องระวังนะครับพยายามอ้อมไปข้างหลังนะเก่งนะเนี่ยครับเราโดนมันตีทีเดียวครึ่งหลอดเลยฮะระดับยากสุดค่อนข้างโหดนะเมื่อกี้ได้เงิน 39,000 นะครับผ่านบิ๊กมัมนะครับบิ๊กมัมเราตีถึงเลือดประมาณหลอดเหลืองๆครับก็พอละนะตัดคัสซีนมาเป็นไคโดแทนครับมาสแกนรอบนึงโอ้รู้สึก 36,000 60,000 ครับเมื่อกี้มีท่าอันติเมทปุ๊บใช้เลยนะครับเพราะว่าช่วยในการเด้งเลือดด้วยนะอย่าไปเข้าใกล้ไคโดมากนะครับน่ากลัวมากโอเคเรียบร้อยอันนี้ก็ตัดคาสินได้เลยครับเพื่อความรวดเร็วครับทีนี้มาดูกันเนาะว่าจะเป็นยังไงครับอันนี้ผ่านด่านภายใน5นาทีเท่านั้นเองนะฮะครับ2,800,000ครับผมอันนี้ขึ้นอยู่กับการดรอปของด้วยครับว่าแต่ละครั้งจะดรอปยังไงบ้างครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ2,800,000แต่ส่วนใหญ่ผมจะได้ประมาณ3,000,000นะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับเมื่อกี้เล่นไปทั้งหมด5นาที49วินาทีเท่านั้นนะครับผมอาจจะใช้ท่าสแกนกับพวกลูกกระจอกน้อยไปหน่อยอะไรเงี้ยครับก็เลยได้เงินน้อยมานิดนึงนะครับก็โดยรวมก็ถือว่าดีมากๆนะ2,800,000ภายในไม่ถึง6นาทีนะครับในการเล่นคนเดียวนะครับโอเคครับก็สำหรับ
การฟาร์มเงินเบรีนะครับประมาณไม่เกิน7นาทีครับได้ประมาณ3ล้านเบรีนะก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับใครที่เล่นคนเดียวบ่อยๆนะครับไม่ได้เล่นออนไลน์กับเพื่อนนะครับก็วิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างไวที่สุดแล้วนะฮะเท่าที่ผมลองมานะครับก็สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย